วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ต่างประเทศช่วงนี้นะครับโหมดสำคัญที่กำลังดำเนินไปก็คือการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองยังคงมีเรื่องของการล้มตายของคนจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นประปรายควบคู่กับเรื่องของภัยธรรมชาติไปดูเชิงปรากฏการณ์ครับที่ฝรั่งเศสยังไม่จบนะ15ล้านครัวเรือนของฝรั่งเศสได้อานิสงส์นโยบายลดภาษีมากรอง 5,000 ล้านยูโรนะฮะแก้ปัญหาเสื้อกั๊กเหลืองผู้ประท้วงเดินหน้าสู่รัฐสภาของยุโรปสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงหลายหมื่นคนนะครับของกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองยังคงเดินหน้ากดดันนะครับ24กดดันนะวันที่24ที่ผ่านมาเกิดขึ้น2วันหลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองประกาศลดภาษีรายได้เพิ่มมูลค่า 5,000 ล้านยูโรนะครับครอบคลุม15ล้านครัวเรือนในประเทศด้านเสื้อกั๊กเหลืองชี้การแก้ไขไม่ครอบคลุมมากพอต่อปัญหาแรงงานของฝรั่งเศสข้ามปีแล้วนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ผมเคยเรียนไว้ว่าการแตกหักทางการเมืองจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศต้นแบบประชาธิปไตยอย่างประเทศฝรั่งเศสที่ไทยนำมาใช้ตอนนี้กำลังมีการชุมนุมเกิดขึ้นฮะข้ามปีกันเลยเรียกว่าอะไรเรียกว่ามีการเรียกร้องที่จะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ศรีลังกาก็2แบนกลุ่มแบน2กลุ่มฮะอิสลามิสต์นะหรือกลุ่มไอซิสอยู่เบื้องหลังการโจมตี2ตัวการเอี่ยวบึ้มถูกจับส่วนลูกเมียของ NTJ บาดเจ็บสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีศรีลังกานะครับไมตรีปาละนะครับออกคำสั่งให้กลุ่มอิสลามิสต์ที่ชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมายในขณะที่ภรรยาและลูก ของพวกหัวหน้ากลุ่มวางแผนโจมตีได้รับบาดเจ็บนะฮะหลังโคลัมโบส่งเจ้าที่บุกเซฟเฮาส์นะครับล่าสุดศรีลังกาสื่อของศรีลังการายงานว่าตำรวจจับกลุ่ม2ผู้ต้องสัยสำคัญที่โจมตีวันอีสเตอร์เลือดนะเขาใช้คำวาทกรรมว่าวันอีสเตอร์เลือดผมเคยเรียนมาตลอดนะครับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสแล้วก็เรียนมาตลอดเช่นกันว่าฝรั่งเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับต้นเหตุก็คือเรื่องการประชุมแถบเส้นทางสายไหมใหม่นะครับที่จีนจัดให้มีการประชุมขึ้นศรีลังกาก็ดื่นดันจะเข้าประชุมแล้วจะเข้าร่วมกับจีนนะจึงถูกส่งสัญญาณนะครับด้วยการเหตุการณ์ก่อการร้ายเพื่อให้ชาติอื่นๆระงับการเข้าร่วมกับประเทศจีนตอนนี้อินเดียซึ่งเข้าไปร่วมการประชุมกับแถบเส้นทางสายไหมของจีนเนี่ยซึ่งมีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียไปด้วยเนี่ยนะครับการประชุมครั้งนี้ไปยกเว้นสหรัฐอเมริกาที่ไม่ไปนะครับฝั่งสหภาพยุโรปฝั่งเอเชียฝั่งแอฟริกาไปกันหมดนะครับประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือว่าอินเดียก็ประกาศเตือนภัยก่อการร้ายศรีลังกาอินเดียก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นมุสลิมเหมือนกันก็เตือนภัยการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศเพราะมีรายงานว่ามีการขู่ที่จะก่อวิราศกรรมในอินเดียเช่นกันเรื่องของการค้าเห็นไหมฮะสงครามทางการค้ากำลังเข้าสู่โหมดการแตกหักอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับถ้าจับหลักมาได้เรารู้เลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ศรีลังกาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกลุ่มไอซิสผู้สนับสนุนกลุ่มไอซิสเป็นใครฝรั่งเนี่ยพอจับหลักเหล่านี้ได้จะรู้ว่าต้นเหตุมันคืออะไรจะรู้ว่าตัวแปรต้นมีอะไรตัวแปรที่เหลือมันตัวแปรตามทั้งนั้นในเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสุดช็อกฮะสองมีดสองเล่มติดไว้ติดไม้วางบนโต๊ะเรียนของพระนัดดาสมเด็จพระจักรพรรดิดิอากิฮิโตะนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตำรวจแถลงบอกว่ามีมีดสองเล่มถูกพบบนโต๊ะเรียนของเจ้าชายฮิชาฮิโตะแห่งอากิชิโนะนะครับวัย12พรรษาพระราชดาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับในโรงเรียนมัธยมต้นโตเกียวกล้องวงจรปิดเปิดให้เห็นคนร้ายวัยกลางคนสวมหมวกกันน็อกผ่านเข้าไปในโรงเรียนสำนักข่าวเจเปนทูเดย์นะครับรายงานว่านะครับ
ชายในชุดสีน้ำเงินพร้อมกับหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าเข้าโรงเรียนมัธยมต้นโตเกียวนะครับอ้างอิงจากตำรวจญี่ปุ่นเชื่อว่าผู้ต้องสัยผ่านเข้าตึกไปแอบปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้างนะครับและพบว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งแห่งนี้เนี่ยพระราชดาของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งส่งเข้าเรียนในเดือนเมษายนนี้จากทรงสำเร็จจากโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยแห่งชาติที่อยู่ในรั้วเดียวกันนะครับสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าในขณะเกิดเหตุเจ้าชายซิฮาฮิโตะนะครับแห่งอากิชิโนะนะครับวัย12พรรษาได้ไปทัศนศึกษาที่ข้างนอกแล้วก็ในเวลานั้นก็ห้องเรียนก็ว่างเปล่านะเมื่อเวลานั้นก็จู่ๆก็มีมีด2เล่มมาถูกวางไว้นะครับพบว่ามีดดังกล่าวเป็นมีดปอกผลไม้นะครับไปทางเรียนเป็นผู้แจ้งต่อตำรวจญี่ปุ่นนะถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งโต๊ะเรียนภายในชั้นเรียนนั้นก็มีชื่อของผู้เป็นเจ้าของโต๊ะไว้นะครับทำให้สามารถรู้ไม่ยากว่าเจ้าชายทรงประทับอยู่ที่โต๊ะตัวไหนภายในชั้นเรียนนะครับแหล่งข่าวอ้างว่าด้ามีดที่ถูกพับไว้กับไม้ด้วยเทปนะซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนำมาพาดไว้บนโต๊ะของเจ้าชายในขณะที่ใบมีดทั้งสองเล่มถูกทาด้วยสีชมพูนะก็เป็นรายงานที่ถูกมองนะฮะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นญี่ปุ่นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงพระจักรพรรดินะหรือพระมหากษัตริย์ของประเทศญี่ปุ่นนะก็กับรายก็หลานนะของพระจักรพรรดิก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในขณะที่อดีตเครือข่ายอันโกอิดะในซีเรียสังหารนักรบโปรรัฐบาลตายไป22ศพนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าการโจมตีของนักรบริยัต2กลุ่มส่งผลทำให้ทหารและกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียเสียชีวิตอย่างน้อย22คนในจังหวัดนะครับอาเปโปนะครับอาเลปโปขออภัยทางตอนเหนือนะสังเกตการจากกลุ่มสงครามสังเกตว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยพอน้ำมันร่วงก็มาเลยความรุนแรงก็เกิดขึ้นมาท่าทีของรัสเซียกันบ้างฮะรัสเซียก็เล็งเปิดทางให้ชาวยูเครนขอสถานะพลเมืองรัสเซียง่ายขึ้นสำนักข่าว AP รายงานว่าวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีก็บอกว่ามอสโกกำลังพิจารณาที่ทำการทำให้ชาวยูเครนได้รับสถานะพลเมืองรัสเซียได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เครมลินออกหนังสือเดินทางในทางตะวันออกของประเทศสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเคียฟเป็นอย่างมากแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือรัสเซียจะยังไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันหลังสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านอย่างเต็มอัตราสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ารัสเซียจะไม่เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันนะครับในทันทีหลังจากยุตินะครับการละเว้นการคว่ำบาตรผู้ซื้อน้ำมันดิบจากอิหร่านในเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกล่าวนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐก็ประกาศบอกว่าเพื่อที่จะทำให้การส่งออกของอิหร่านเหลือศูนย์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพวกเขาจะยกเลิกนะครับละเว้นสิ่งที่ประเทศเช่นอินเดียจีนเกาหลีใต้ตุรกีถือครองในตอนนี้เพื่อซื้อน้ำมันจากอิหร่าน8ประเทศรวมถึงอินเดียและตุรกีได้รับสิทธิละเว้นชั่วคราวจากสหรัฐอเมริกาเมื่อสหรัฐนะครับบังคับให้คว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านเมื่อปีที่แล้วรัสเซียพร้อมจะตอบสนองความต้องการไม่ใช่เฉพาะจากจีนแต่เป็นหุ้นส่วนของเราทั่วโลกปูตินบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับนอกรอบการประชุมซัมมิตที่ประเทศจีนนอกจากนี้นะครับตอนนี้เราผลิตน้ำมัน 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเราจะสามารถผลิตได้มากกว่านั้นเรามีศักยภาพมหาศาลปูตินกล่าวนะครับตอนนี้เรามีข้อตกลงกับโอเปกที่ยังคงปริมาณการผลิตไว้ที่ระดับหนึ่งและข้อตกลงที่มีถึงเดือนกรกฎาคมนะฮะปูตินก็กล่าวเสริมแบบนั้นการยุติการละเว้นก่อให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดภาวะการขาดแคลนอุปทานส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งเกือบสูงสุดในรอบ6เดือนปูตินยังบอกว่าผมคิดไม่ออกเลยว่าตลาดพลังงานในโลกจะตอบสนองอย่างไรหลังจากที่การละเว้นของปูตินนะ
อย่างไรก็ตามเขาเสริมว่าไม่มีหุ้นส่วนของเรารายใดรวมถึงซาอุดิอาระเบียที่จะกำลังถอนตัวออกจากข้อตกลงนะครับระหว่างเรากับโอเปกซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกยังกล่าวได้ว่าพวกเขาไม่มีแผนจะเพิ่มการผลิตหลังจากที่ละเว้นการคว่ำบาตรยุติลงมีการคาดการณ์กันว่าริยาดอาจจะเข้ามาอุดช่องโหว่ระหว่างน้ำมันดิบกับอิหร่านที่หายไปอธิบายแล้วอาจจะงงๆในการต่างประเทศคืออย่างนี้ฮะสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการคว่ำบาตรอิหร่านเพราะอิหร่านเนี่ยไปมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอิหร่านกำลังจะสร้างลูกแรกฮะแต่สหรัฐมีทั้งหมด15ลูกรัสเซียมี17ลูกนะครับสหรัฐนี่ก็สั่งว่าอิหร่านห้ามมีนะฮะเหมือนเกาหลีเหนือห้ามมีถ้ามีต่อไปฉันจะคว่ำบาตรอิหร่านยืนยันฉันจะมีงั้นก็บอยคอตใครซื้อน้ำมันอิหร่านหยุดให้หมดตอนแรกก็ให้ประเทศนั้นประเทศนี้ซื้อนะฮะตอนนี้ก็หยุดให้หมด พอหยุดให้หมดสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับสิ่งที่ตามมาราคาน้ำมันก็ขึ้นรัสเซียกับโอเปกเขาตกลงกันแต่ปีที่แล้วแล้วบอกว่าเขาจะขึ้นราคาน้ำมันเอาไว้ง่ายพออิหร่านโดนไม่ได้ส่งออกราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นอีกภาระไปตกอยู่ที่ใครอ่ะภาระไปตกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ต้องเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ำมันมันต่ำลงโอเปกนะก็เพิ่มราคาน้ำมันอีกนะสหรัฐก็พยายามดึงออกมาอีกตอนนี้ก็คานกันไปคานมาเป็นสงครามอะไรตอนนี้เป็นสงครามทางการค้าสหรัฐพยายามจะขอซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมนะครับด้วยวิธีการจะผ่อนปรนใช้หลักวีโต้นะครับเรื่องของอาวุธสหรัฐตอนแรกก็บีบซาอุดิอาระเบียให้ลดราคาน้ำมันด้วยการให้วุฒิสมาชิกโบสถ์บอกว่าจะไม่ให้การสนับสนุนซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มพันธมิตรของเขาไปบุกเยเมนก็จะไม่ให้อาวุธเอาไว้ง่ายนะครับซาอุดิอาระเบียกับรัสเซียจึงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันสหรัฐเปลี่ยนท่าทีสู้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนท่าทีก็เลยไปให้ทางทรัมป์บอกว่าใช้สิทธิ์วีโต้แม่บอกว่าเอาละที่ว่าในสภาเนี่ยผมใช้สิทธิ์เป็นประธานดีวีโต้ต้องไปช่วยเขาก่อนเพราะอะไรราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะก็ไปช่วยได้แป๊บเดียวสิ่งที่ตามมาหวังว่าราคาน้ำมันจะลงสิ่งที่อิหร่านเนี่ยไปบอยคอตอิหร่านราคาน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นอีกก็ตอนนี้มันก็เลยวัวพันหลักและกำลังเดินเกมบัวพันหลักนะครับและสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยเขาไม่เพิ่มกำลังการผลิตคือเขาไม่ลดราคาน้ำมันเนี่ยเขาหักอะไรหักสหรัฐอเมริกานะฮะและยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ยืนฝั่งผมยังไม่เปลี่ยนข้อตกลงกับผมนะฮะนั่นหมายความว่าซาอุดิอาระเบียก็ต้องเอากับผมที่จะเพิ่มราคาน้ำมันนั่นหมายความว่าจากนี้ไปสภาวะเศรษฐกิจหนักแน่ๆนะครับและผมเคยเรียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะสภาวะเศรษฐกิจจะอยู่ที่ปัจจัยราคาน้ำมันประกอบกับอะไรฮะมันเป็นอาวุธสำคัญของกลุ่มตะวันออกกลางตอนนี้ไปได้รัสเซียจับด้วยจับมือด้วยทำไมฮะรัสเซียไปช่วยซีเรียไปช่วยซาอุดิอาระเบียช่วยนั่นช่วยนี่เสร็จไอ้พวกนี้ก็เอาแหล่งน้ำมันมาเป็นบรรณาการให้กับรัสเซียนะครับเพราะมีเยอะเนี่ยตะวันออกกลางน้ำมันมันเยอะนะครับนั่นหมายความว่าเข้าใจสถานการณ์โลกแล้วราคาน้ำมันต้องเพิ่มสูงขึ้นแน่ในประเทศไทยหรือในประเทศอื่นๆในโลกที่เป็นคนไทยราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นไหมฮะก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นถูกไหมนั่นหมายความว่าขาดสูงๆเตรียมรับมือให้ดีฮะสภาวะเศรษฐกิจปี2558 59 60 61แย่ยังไงนะปีนี้จะแย่กว่าเดิมนะฮะเพราะสงครามทางเศรษฐกิจเล่นเอาน้ำมันเป็นเครื่องมือประกอบกับสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ในสภาวะการขาดดุลถึง22ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เหนื่อย IMF ก็ประกาศเตือนนะบอกว่าถ้าทำสงครามทางการค้ากันแบบนี้เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเกิดการชะลอตัวนั่นหนีไม่พ้นคนไทยรับมือให้ดีเศรษฐกิจจะแย่ไปกว่านี้ถ้ารัฐบาลไม่รีบปรับตัวนะมันมีกลยุทธ์การปรับตัวที่ดีถ้าไม่รีบปรับตัวมันจะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้เกิดขึ้นแล้วในหลายๆประเทศประเทศไทยก็หนีไม่พ้นถ้ายังไม่รีบปรับตัวอย่างรวดเร็วฮะไม่รีบปรับกลยุทธ์เข้าสู่แดนซิวิไลเมื่อนั้นอยากจะรอดถ้าไม่ปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆนะฮะม็อบมาแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี
ผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน